สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูยำแหนมข้าวทอดกรอบบอกเลยว่าสูตรนี้ข้าวไม่ต้องปั้นข้าวกรอบนานแล้วก็แซ่บอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาผสมส่วนผสมข้าวทอดกันก่อนเลยครับพริกแกงเผ็ด2ช้อนโต๊ะและตามด้วยไข่ไก่2ฟองเกลือป่น1ช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะครับเพื่อนๆเมื่อทุกคนส่วนผสมเข้ากันนะครับตามด้วยข้าวหอมมะลิหุงสุก250กรัมมะพร้าวขูดขาว50กรัมแล้วก็ให้เรานวดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเมื่อเรานวดข้าวกับพริกแกงเข้ากันนะครับจนเป็นสีเดียวกันนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้ครับให้เราใส่ใบมะกรูดซอย10ใบลงไปเลยครับเพิ่มความหอมให้กับข้าวทอดของเรานะครับแล้วก็เพิ่มความกรอบด้วยแป้งข้าวเจ้า70กรัมนะครับแป้งข้าวเจ้าก็จะไปเพิ่มความกรอบให้กับข้าวทอดของเรานะครับแล้วก็ให้เรานวดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็นำไปทอดกรอบได้เลยครับสูตรข้าวทอดนี้นะครับผมก็จะไม่ปั้นเป็นก้อนกลมๆนะครับผมจะนำเขาไปทอดกรอบทันทีเลยนะครับสูตรนี้นะครับก็จะทำให้ยำแหนมของเรานะครับมีความกรอบนานนะครับและก็ไม่แฉะด้วยนะครับส่วนข้าวทอดกรอบก็สามารถเก็บไว้ได้นานด้วยนะครับกรอบนานด้วยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมข้าวทอดกรอบของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้ครับเรามาทอดข้าวทอดกันเลยครับน้ำมันของเราก็ร้อนนะครับใส่ข้าวทอดของเราลงไปเลยนะครับเราจะทอดข้าวทอดของเราด้วยไฟกลางนะครับให้เรานะครับใช้ตะหลิวนะครับยีข้าวให้กระจายเป็นเม็ดออกจากกันนะครับอย่าให้เขาเกาะตัวกันแบบนี้นะครับเขาจะได้กรอบทั่วถึงนะครับเดี๋ยวเรามาทอดข้าวทอดของเราให้สุกเหลืองกรอบกันเลยนะครับข้าวทอดกรอบของเราก็สุกเหลืองกรอบไปเรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้เราตักข้าวทอดของเราขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการยำแหนมข้าวทอดกรอบกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามายำแหนมข้าวทอดกรอบเลยครับใส่แหนมตุ้มลงไป1ลูกครับผมก็ใช้เป็นแหนมตุ้มขนาดไซส์กลางๆนะครับยีแหนมให้กระจายออกจากกันนะครับผมก็จะยำจานต่อจานนะครับแล้วก็ให้เราใส่หนังหมูต้มสุกลงไปนะครับตามชอบเลยครับแล้วก็ตามด้วยข้าวทอดกรอบของเรานะครับ2ทัพพีใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ปรุงรสชาติให้กับยำแหนมข้าวทอดกรอบของเรานะครับน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะพริกป่นตามชอบนะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถปรุงได้ตามชอบเลยนะครับผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็บีบมะนาวลงไป1ลูกนะครับพริกแห้งทอด3เม็ดหอมแดงซอย5หัวขิงซอยตามชอบเลยนะครับต้นหอมซอย1ต้นและตามด้วยถั่วลิสงทอด2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เรายำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับเสร็จแล้วก็ลงจานจัดเสิร์ฟไว้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับยำแหนมข้าวทอดกรอบสูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับเพื่อนยำแหนมข้าวทอดกรอบสูตรครัวสนามนะครับก็มีความกรอบอร่อยแซ่บมากๆเลยนะครับส่วนข้าวกรอบนะครับเพื่อนๆสามารถใส่ปิดฝาไว้ให้มิดชิดนะครับสามารถเก็บไว้ได้นานเลยนะครับกรอบนานด้วยนะครับเพื่อนๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้ครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามครัวสนามกันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้